ครับมาดูเรื่องของผลไม้กันบ้างนะครับหลังจากที่ดูอาชีพเสริมของชาวสวนยางพารานะครับสายผลไม้ห้ามพลาดนะครับชวนเที่ยวฟินกินผลไม้ในงานเทศกาลผลไม้ของดีที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดลบบุรีประจําปีนี้ครับนายสุธิพงศ์จุนเจริญนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมนุ่งสิ้นกินทุเรียนหลงหลินยิน ยินยนนะครับตำนานเมืองลับแปลนพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนอำเภอรับแปลจังหวัดอุตรดิตเนื่องจากอำเภอรับแลครับมีกลุ่มชาวเชียงแสนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานและได้นำศิลปะวัฒนธรรมทั้งภาษาและประเพณี การแต่งกายที่มีเอกลักษณ์คือผ้าสิ้นตีนจกที่สืบทอดกันมาจากอดีตถึงจุดปัจจุบันนะครับก่อนจะมีการพัฒนาต่อยอดสร้างสารรค์ให้ทันกับยุคสมัยประกอบกับเป็นช่วงฤดูกาลของทุเรียนรับแลโดยเฉพาะทุเรียนหลงหลินรับแลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศงานนี้จะเป็นการสนองแนวพระราชดำริโครงการผ้าไทยใสให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟา,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ้าสิ้นตีนโจกของกลุ่มชาวไทยยวนรับแลส่งเสริมการท่องเที่ยวให้รู้จักกันนะครับ พร่หลายไปในตัวด้วยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวนนัวเนื่องในโอกาสม,ม,มหาวงคลเฉลิมชนพัรศา6รอบ28รกรกฎาคม2567ครับต่อเนื่องกันที่จังหวัดลบบุรีค่ะกับเทศกาลกระท้อนหวานของดีเมืองลบบุรีครั้งที่31ประจําปี2567เริ่มแล้วนะคะที่บริเวณที่ว่าการอําเภอเมืองลบบุรีค่ะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องจนถึงวันที่7กรกฎาคมเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์กระท้อนหวานส่งเสริมให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ ปลูกผลไม้แทนการปลูกข้าวหรือการทำนาซึ่งปัจจุบันกระท้อนตอลุงหรือกระท้อนหวานของดีของจังหวัดลบบุรีถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัดและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนได้มีการรับรองเป็นสินค้าจีไอเรียบร้อยแล้วซึ่งไฮไลท์ของการเปิดงานมีการจำหน่ายกระท้อนในราคากิโลกร,รัมละ1บาทจำนวน200กิโลกร,รมัมโดยมีการกำหนดสิทธิ์นะคะ1คนสามารถซื้อได้2กิโลกร,รมัมซึ่ง ากเป็นไปด้วยความคึกคักในบรรยากาศพิธีเปิดงานนั่นเองค่ะ